าไปดูว่าเป็นอย่างไรอ้าวลากขุมทรัพย์น้ำตาลยังหวานอยู่ผมรู้ว่าพวกคุณหัวเราะอะไรกันดีใจอะไรกันเพราะโลเคชั่นข้างหลังมันเป็นป่าดงดิบแต่การแต่งกายของผมแล้วมันไม่เหมาะกับเดินที่อย่างนี้ผมรู้การแต่งกายอย่างนี้มันเหมาะเดินสถานที่เซ็นเตอร์พอยต์ชื่อว่าทำนายแม่ผมชื่อว่าทำนานสำหรับผมทำทนผมทำอะไรผมทนทุกอย่างผมมาค้นหาเพชรนี่คือป่าดงดิบติดเขตอเมซอนทั้งหมดจะครอบคลุมจังหวัดยะโสธรพูดไปพวกคุณไม่รู้หรอกเพชรที่มีค่าที่สุดอยู่ที่จังหวัดยะโสธรผมมากับเพื่อนสองคนเฮ้ยเสียงช้างคิดว่าเสียงช้างไม่ใช่เสียงช้างหรอกผมฟันธงเลยเสียงหมาเดินต้องเป็นเสียงหมาเดินและค่อนข้างจะเป็นหมาขี้เลื้อนด้วยเสียงอะไรวะจะต้องเป็นหมาป่าไวมากเฮ้ยไม่ใช่คนแน่ชื่อมันเรียกได้หลายอย่างไม่ตะกวดก็แลนเฮ้ยมันเสียงอะไรวะเนี่ยมันจะใช่เพื่อนเราหรือเปล่าบอกมันหลงป่าฉันเป็นมิตรแล้วทำไมต้องเห่าด้วยเพื่อนเรานี่หว่าเป็นไรเนี่ยแกเป็นโรคประจำตัวเหรอยายาไอ้มาเอาปั๊มหัวใจเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนคงไม่รอดอยู่เฉยไว้ฝากแกดีขึ้นเลยเห็นไหมเพื่อนเปล่าเล่นๆก็ได้กล้องเขาเปลี่ยนมุมได้เอ้กล้องคนนี้มือใหม่นั่นเลยมันไม่รู้มุมกล้องเราต้องช่วยเขาไอ้ประกบปากมาน่ะมึงเป่าเข้าไปทำไมไอ้บ้าเอ้ยเป่าให้หัวใจมันทำงานไงเพื่อนกูยอมตายเพื่อนดีแล้วใช่ไหมอะไรที่ตกใจจริงๆเนี่ยอย่าตกใจเฮ้ยเฮ้ยตัวเองก็กำเริบอีกตกใจเลยเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยนี่คือเพื่อนช่วงเนี้ยไงมือมือคุณอะมือไอ้ตัวนี้ตัดออกหมดอะมึงขยิบตาทำไมกันเนี่ยฮะอยากชนะเฮ้ยคุณชั่วไหมเอาเลยนะฉันตลกแกมานานแล้วล่ะทำไมเฮ้ยในเมื่อฉันคิดว่าฉันจะเจอเพชรแล้วนี่ข้าเพื่อนเองนะเก็บปืนซะเพื่อนเฮ้ยเอาไว้ชาติหน้าค่อยเจอกันเลยเพื่อน
ไปเล่นหนังการ์ตูนไปเฮ้ยบ้าเอ้ยปืนไม่ใช่ลูกดอกเฮ้ยตายเออตายเออเดี๋ยวข้อขาจะพลิกนะเพื่อนฆ่าเพื่อนมันจะไปต้องฆ่าไว้เฮ้ยใช่เลยบิดไปทางซ้ายเจ้าป่าเจ้าเขาใช่ไหมถูกต้องแล้วแต่ท่านเนี่ยสมควรที่จะเป็นเจ้าป่าแล้วเพราะหน้าตาท่านเหมือนหัวขามากไม่เถียงแล้วค่ะท่านเราพูดธุระเลยดีกว่าท่านเจ้าป่าเอิ้งก็รู้อยู่แล้วว่าสถานที่แห่งนี้ใครมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดข้าพอเข้าใจแต่ข้าต้องการสิ่งหนึ่งนั่นคือเพชรกี่รายแล้วที่เข้ามาในป่าแห่งนี้มันคือใครแล้วมันต้องตายทุกคนเฮ้ยกินที่อิ่มก่อนค่อยพูดกันนะไม่ได้รู้เรื่องรู้อะไรเลยเอาล่ะถ้าเจ้าอยากได้เพชรจริงๆล่ะก็นี่ฉันต้องการเพชรไอ้ต้องการน่ะฉันคงไม่ได้ขัดข้องอะไรเองหรอกเว้ยแต่เองตอบปัญหาของข้ามา3ข้อกูพอกูอิ่มแล้วกินคนอื่นหมดแล้วข้าวเครื่องไม่ได้กินแล้วแสดงว่าปัญหาของท่านจะต้องเกี่ยวกับปริศนาของเพชรใช่มั้ยถูกต้องเป็นคำสุภาษิตที่จำกันง่ายๆท่านลองทายมาข้าจะขอตอบปริศนาของท่านสามข้อถ้าตอบถูกเอาเพชรไปเลยช้าก่อนท่านรู้หรือเปล่าถ้าหากว่าตอบไม่ได้ท่านจะต้องตายนะปริศนาของท่านสามข้อถ้าข้าทายถูกจะได้เพชรว่ามาเป็นคำสุภาษิตวัวหายล้อมข้อไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนั่นหนึ่งข้อตอบไม่ถูกนั่นหนึ่งข้อเข้าไปแล้วเหลืออีกสองข้อจะต้องตายถ้าข้อนี้เจ้าตอบไม่ถูกข้อที่สามข้ายังอนุโลมเจ้าอยู่ถ้าจะตอบได้เอาเพชรไปเส้นผมเส้นผมบังภูเขาเป็นลังแคร์ตำพริกตำน้ำพริกเพชรจังละลายแม่น้ำไปเชื่อเขาสรุปแล้วเรื่องเพชรเจ้าคงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาละข้าขอกลับแล้วกันเองจะต้องตายที่นี่เพราะว่าที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาอยู่ในหน้าที่นี้มันออกไปไม่ได้สักคนไม่ว่าคนคนไหนที่หลงเข้ามาในดินแดนของข้าแล้วล่ะก็พี่ทำไรพี่มันไม่มีทางที่จะได้เพชรกลับไปเองคงจะเข้าใจดีแล้วว่าดินแดนลี้ลับแห่งนี้เป็นดินแดนที่เจ้าจะต้องจบชีวิตณตรงนี้ที่เจ้าจะขอร้องเจ้านายหนูก่อนคงเป็นครั้งสุดท้ายเผ่าหัวหน้าเผ่าที่เจ้าโชคดีครับคงจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เจ้าจะได้อ้อนวอนขอชีวิตเอาไว้มันไม่กล้าอ้อนวอนแล้วค่ะมันหนีกลับไปแล้วมันไปหาเพชรเจอได้ไงก็หาไม่เจอหรอกข้าเป็นคนหาเจอเองเจ้าเป็นคนบอกที่ซ่อนมันไปไม่ใช่ไม่ได้ไปบอกหลอกเองเจอเลยเจ้าเป็นคนมีน้ำใจมากแต่ไม่ถูกต้องกับการใจ
็จะซื้อหุ้นได้บ้าใหญ่แล้วในเมื่อมันเอาเพชรไปแล้วก็มันคงจะอยู่ในป่านี่ในพื้นปฐพีนี่ไม่ได้จงไปตามมือสังหารมามือสังหารคุณผู้ชมครับจับตาดูน้องคนนี้ให้ดีครับออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายครับเพราะว่าเธอเป็นนักเรียนที่มาชมรายการครับแล้วขึ้นมาร่วมสนุกด้วยแม่เห็นลีลาโปรยดอกไม้อย่างนี้แล้วอีกหน่อยอนาคตไกลแน่นอนขนุนอะไรนะลูกขนุนเหรอสภาพนี่น่าจะเป็นลูกกวาดนะกลมๆอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นขาแล้วอยากต้มยำมากเลยท่านหัวหน้าเผ่ามือสังหารมือสังหารข้าคงจะขอร้องให้เจ้าไปช่วยข้าแล้วล่ะนี่เจ้ายังกล้ามาพูดกับลูกเผ่าอย่างข้าว่าคดช่วยเหรออะหัวหน้าเผ่าท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรนี่เป็นอะไรนะลูกเผาลูกเผานี่หัวหน้าเผาทำไมทำตัวอย่างนี้มีข้าระวังเลยล่ะฮะพวกนี้ตายเมียมันเป็นเพื่อนแม่ไม่กล้าทำมันเมียมันเป็นเพื่อนแม่เฮ้ยยังมีหน้ามาพูดกับข้าอีกเหรอข้าอยากให้เจ้าไปตามหาเพชรหน่อยแค่เพชรเม็ดเดียวรักษาไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นหัวเผาได้อย่างไรข้าจะใช้เจ้าให้ไปเอาเพชรมาให้ข้านี่ท่านเป็นหัวหน้าเผ่าบังอาจมาใช้ลูกเผ่าอย่างข้าเหรอฮะกลัวหรือปกติแล้วไม่เหรอปกติหัวหน้าเผ่าก็ต้องใช้ลูกเผ่าดิไม่ได้เผ่านี่คือว่าลูกน้องต้องใช้หัวหน้าอ๋อแล้วทำไมไม่ตายเอากันใหญ่ตอนนี้ที่อยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนนำทางเข้าไปเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเอาเพชรกลับคืนมาสมเพชสมส่วนสมรู้สมคิดมาจัดการพามันไปยกไม่ได้ครับท่านทำไมอ่ะคนไม่พอครับเฮ้ยยืนทำไมอ่ะมานี่นี่ครับยืนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ยืนทำไมมานี่โอ้โหคุณผู้ชมครับคืนนี้คุณโหน่งเล่นของสูงเลยครับคนไหนคนใส่แว่นน่ะมันจะเล่นเนี่ยไปใช้เขาทำไมอ่ะถ้าใช้ใช้คนนี้คนไหนคุณปุ้ยเฮ้ยปุ้ยเอ็งมานี่สิโอ้เพื่อความปลอดภัยครับคุณหม่ำเลยเล่นกับระดับเดียวกันดีกว่าครับคุณปุ้ยก็น่ารักมากเลยครับออกมาแต่โดยดีเมื่อเองข้ามถิ่นมาถึงช่องนี้แล้วก็มันต้องใช้กันให้สาสมเหมือนกับลูกพี่เองใช้ข้าอย่างสาสมกันแม่มีแค้นส่วนตัวกันนั่นเองมีหน่อยเดียวเอาซะเยอะเชียวเอาละเฮ้ยมันยกคนเดียวมันก็รังเกียจกันไปสิเหมือนจะรังเกียจเขาไอ้น้องมานี่ดิคุณหงกลัวน้อยหน้าครับเลยเชิญคุณภูมิพิธีกรเวทีทองออกมาร่วมสนุกอีกคนทำไมมาแทรกแซงเวทีทองของข้าโอ้ช่วงนี้คุณหม่ำโจทย์เยอะจริงๆครับใส่เป็นชุดเริ่มอยู่แล้วหมั่นไส้ผมทำไมนะครับต้องหมั่นไส้คนดูนั่นไอ้นี่ก็อีกคนครับแต่คุณส้มครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับเข้ามาดูแลคุณภูมิอย่างดีไอ้เตี้ยนี่เงียบเอ็งสองคนต้องยกมือสังหารไปส่งที่ถ้ำของมันยกสองคนเลยแล้วทั้งสองท่านก็ยอมร่วมสนุกกับแก๊งสามชาติแต่โดยดีน่ารักจริงๆโอ้โหออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเลยครับคุณผู้ชมก็น้องกี่เผาสองคนที่นั่งข้างพี่เท่งเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนที่มาชมรายการครับเลยถูกอกถูกใจเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นอย่างยิ่งพอเลี้ยวพอเลี้ยวโอ้ไม่พอเลี้ยวพอเลี้ยวพอเลี้ยวไอ้บุคลีไปดูที่ว่าหมาอะไรมาเห่าที่หน้าบ้านฮะเดี๋ยวข้าไปดูเลยหัวไปดูดิอะไรเอาทองเอาเพชรมาเปล่าใจเย็นน้องเดี๋ยวสักครู่ก่อนเฮ้ยมีธุระอะไรวะเอ็งจำข้าไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยเพื่อนรักเฮ้ยไอ้นี่แล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลักษณะนี่จะแบ่งกันคนละคนเลยใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเหลือตัวนี้ตัวเดียวไปไปเอ้ยเอ็งจำเข้าไม่ได้จริงๆเหรอวะคือจำไม่ได้เอ็งคิดดูดีๆดิเออไม่คิดชั่วโมงนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย
แหมไอ้นี่ปากว่ามือถือไอ้เนี่ยไอ้คนไร้น้ำใจข้าวก็ซื้อมาฝากเหนื่อยๆมาก็ได้กินกันกลับมาเหรอล็อกห้องเลยเอาไปตั้งตัวแกไปแล้วก็ใส่หัวไปไกลเถอะอย่ามายุ่มย่ามที่นี่ฉันรวยแล้วเป็นแบบการแสดงแต่นั่นนะค่อนข้างจะออกนิสัยจริงเนี่ยเอาละเฮ้ยเพชรอยู่ไหนวะจะอยากได้เพชรใช่ไหมถูกต้องได้เฮ้ยเด็กๆจับมันเนี่ยคุณผู้ชมครับเรียกเด็กๆทีไรมีเรื่องสนุกๆให้ดูกันทุกทีคืนนี้จะมีอะไรมันๆให้ดูบ้างโอ้โหเด็กชุดนี้ไม่ธรรมดาครับใส่ชุดดำซะด้วยมาถึงวิ่งกันพลาดเลยครับแน่มีผ้าดำอีกต่างหากล็อกคุณหม่ำแล้วครับคุณหม่ำงงครับแต่ก็ขัดขืนไม่ได้ครับอยู่ดีๆโดนผ้าดำคลุมก็ให้อ้าวจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่ต้องก็พออุ้ยมีลงไม้ลงมือกันด้วยครับดูด้วยอัดมาเลยนี่แกล้งเขาไว้หลายพุทธครับท่าทางน้องๆจะแค้นกันมากโอ้ยคุณเท่งสนุกกว่าใครเลยครับงานนี้โอ้ยดองนี่เน่งๆเลยครับน่าสงสารคุณหม่ำครับหม่ำดิ้นครับคุณเท่งเลยล็อกซะเลยดิ้นไม่ออกแล้วครับงานนี้อุ้ยมีลงไม้ลงมือด้วยครับหลานๆอย่าอย่างนี้นะครับนะติงขอเตือนไม่ใช่ครับเล่นกันแท้ๆไม่น่าลงไม้ลงมืออย่างนี้อุ้ยตีเข่าเข้าไปดอกนี้อายแล้วครับแขนหักแล้วครับงานนี้คุณหม่ำสงบไปเรียบร้อยดูหน้ามันดิเดี๋ยวก่อนกองแล้วครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่ออุ้ยแย่แล้วครับเฮ้ยอ้าวแล้วคุณหม่ำไปไหนครับไปไหนได้วะผมดิผมนะหายไปได้ยังไงลองคลุมดูครับเมื่อกี้เราล็อกแบบนี้แล้วก็ตีเข่าแบบนี้แล้วหม่ำจะหายไปตอนไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะเสียงกลองทำไมขาดเอ๊ะนี่ใช่คุณหม่ำไหมครับเนี่ยมือกลองตีแปลกๆครับอ้าวคุณโหน่งเห็นแล้วครับใช่คุณหม่ำไหมครับนั่นน่ะโอ้ยคุณหม่ำจริงด้วยครับมาได้ยังไงครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงครับคืนนี้เอาล่ะคุณเท่งคุณโหน่งไม่ยอมครับยังไงต้องจัดการคุณหม่ำให้ได้ดูเลยจับตาดูครับอุ้ยคุณหม่ำหายไปแล้วครับคุณผู้ชมหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยมาโผล่อยู่นี่เองครับคืนนี้เอาคุณหม่ำไม่อยู่จริงๆนี่หายตัวง่ายๆเองอ่ะผมมาได้ครับ